เอาละครับพูดถึงเรื่องเหตุเรื่องในโลกออนไลน์ผมมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เขาก็แชร์กันมากเหมือนกันนะฮะอันนี้จากเพจ Let's Screw นะครับได้มีการแชร์เรื่องราวสุดโชคร้ายของลูกค้ารายหนึ่งที่ไปกินชาบูร้านดังนะครับลูกค้ารายนี้เข้าไปกินสุกี้ที่ร้านชื่อว่าตีน้อยอันนี้เขาระบุเลยนะฮะแล้วไฟลุกพรึบไม่แขนเลยนะท่านผู้ชมครับอ้าวไม่แขนเลยจนเนื้อตายต้องลอกหนังร้านเนี่ยปล่อยออกมาแบบนี้คือเบลอมากเขาก็งงมากจะยังไงต่อไปยังไงนะครับให้ค่ารักษากับค่าทำขวัญด้วยการกินบุฟเฟ่ฟรี10รอบนะครับเผื่อมีคนรู้กฎหมายมาช่วยแชร์ความรู้กันหน่อยว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างรู้สึกว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าหรือว่ามันเหมาะสมแล้วนะฮะมันเหมาะสมแล้วเหรอซึ่งผู้เสียหายก็ได้โพสต์ขอความเห็นแล้วก็มีข้อความในโลกออนไลน์เตือนภัยกันนะครับบอกว่าเตือนภัยคนชอบกินหมูกระทะแม่ไปทานสุกี้ตีน้อยสาขาที่มีปิ้งย่างแถวๆเรียบด่วนนะเกิดเหตุไฟลุกจากใต้โต๊ะนะครับที่มากินเตาย่างขณะคีบหมูไม่แขนจนเนื้อตายนะฮะเนื้อตายเขาบอกว่าเบิร์นระดับ2เลยนะครับแม่ก็ตกใจมากพนักงานในร้านก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยขอเบอร์ผู้จัดการและทิ้งเบอร์ติดต่อไว้แล้วก็รีบมาโรงพยาบาลนะครับทางด้านเพจเนี่ยนะตลกแดงนี่ก็เลยเอาแชร์มาแล้วก็บอกแล้วก็ย้ำเตือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดแบบนี้ได้อย่างไรนะครับมีภาพที่คุณผู้หญิงท่านนี้เขาแชร์มาด้วยนะฮะแต่ว่าต้องขออนุญาตเบลอเพราะว่าจุดที่มันลวกเนี่ยไหม้หมดเลยโอ้แต่ว่าลักษณะของการไหม้แบบไม่วาบเหมือนเราโดนเตาลีดทาบอ่ะนะครับอ๋อเหรอฮะแต่นี่มันเป็นไฟที่ไม่วูบเข้าไปนะครับโอ้ปิ้งย่างก็ต้องระวังนะท่านผู้ชมแต่ปกติร้านแบบนี้เราร้านนี้ผมก็ไปทานอยู่บ่อยครั้งนะส่วนมากจะเป็นหม้อต้มนะครับแต่นี้สาขานี้เขามีหม้อย่างอ๋อสาขานี้มีปิ้งย่างสาขานี้มีปิ้งย่างไม่รู้ว่าไอ้น้ำมันหรือปิ้งย่างมันไปโดนข้างล่างแล้วมันก็เกิดไฟลุกเพราะอันนี้ที่เขาเกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่จากหม้อสุกี้ไม่ใช่หม้อสุกี้จากเตาปิ้งย่างเตาปิ้งย่างใช่ครับเนี่ยนะฮะคือเดี๋ยวรอดูว่าทางร้านดังกล่าวจะออกมาอย่างไรมากกว่านี้เพราะเพียงแค่ขอเบอร์แล้วให้มากินฟรี10ครั้ง10รอบหลายคนบอกโอ้โหนี่ร้านคุณสาขาใหญ่โตกระจายไปทั่วประเทศนะฮะพอลูกค้ามีแบบนี้กลับมาดูแลกันเท่านี้แบบนี้แหละก็เลยโพสต์ให้โลกออนไลน์ช่วยกันถกเถียงนะครับมีปิ้งย่างด้วยตีน้อยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นพื้นที่ของสภ.บ้านคลองสวนสมุทรปราการตำรวจได้รับแจ้งจากอดีตสารวัตรกำนันนะฮะคุณปิยวัฒน์แสงมนตรีบอกว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิดตกอยู่กลางถนนในซอยประชาอุทิศ90แถวพระสมุทรเจดีย์นะครับนี่นะฮะก็ปรากฏว่าแสงมนตรีแยกจากถนนประชาอุทิศ90เนี่ยมาทางหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งซึ่งกำลังมีการก่อสร้างเข้ามาประมาณสัก200เมตรไปพบวัตถุต้องสงสัย3ลูกพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรตกอยู่ที่พื้นคอนกรีตนะโดยเกิดระเบิดโดยระเบิดไปแล้ว1ลูกส่วนอีก2ลูกยังไม่ระเบิดเจ้าหน้าที่มาถึงก็ต้องมีการเก็บกู้เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะเอาวัตถุระเบิดที่พบนะก็ส่งให้กับชุดเก็บกู้ระเบิด EOD เพื่อเอาไปตรวจสอบอีกทีนึงสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นคึกขนองมาผลิตระเบิดลักษณะคล้ายเป็นระเบิดปิงปองที่ผลิตขึ้นมาเองครับนี่นะแล้วก็อาจจะกลัวความผิดก็เลยโยนทิ้งไว้แถวนี้เป็นแบบนี้นะครับลูกกระทบที่เวลาตอนมีไอ้ม็อบที่ดินแดงอ่ะเนี่ยนะฮะก็จะไปโยนใส่กันแต่นี่มันลูกใหญ่กว่าใช่นะฮะโอ้นี่ก้อนหินนะก็คือสะเก็ดดีๆนี่แหละนะครับโอ้นี่วัยรุ่นนะ